สวัสดีครับวันนี้อยู่กันกับเกม Robin Hood The Legend of Sherwood นะฮะเป็นเกมที่เก่ามากๆแล้วนะฮะเท่าที่จำได้ผมเคยเล่นตั้งแต่คอมเครื่องแรกเลยครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับนี่ก็จะเป็นด่านแรกนะฮะด่านแรกก็จะเป็นปราสาทเมืองปราสาทลินคอล์นนะจำไม่ผิดเป็นนี่เป็นหน้าต่างแผนที่นะฮะเกมมัน resolution อาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะเริ่มมาเราจะได้รับบทเป็นโรบินฮูดครับมีทักษะการใช้ธนูนะฮะการน็อกเพื่อให้ศัตรูสลบแล้วก็ทักษะการใช้เงินครับใช้เงินไปอันนี้ลองดูก่อนนะฮะตุบมันก็จะขึ้นเป็นรูปดาวนะฮะสลบเหมือดไปครับอันนี้โรบินฮูดของเรานะมาตามหามาสืบเรื่องราวอะไรบางอย่างในปราสาทลินคอนครับลินคอนใช่ไหมเนี่ยด้านล่างนี่ฐานนี่อยู่กันเต็มเลยครับมีทั้งไอ้พวกหัวหน้าและคนธนูด้วยลงทำไมวะโอเคเก็บธนูก่อนครับเก็บลูกธนูมา2ลูก2ดอกโอเทคอ่านยากมากขอไม่เจาะจงในส่วนเนื้อเรื่องแล้วกันนะฮะจะฆ่าเลยก็ได้นะฮะนี่การใช้อาวุธนะฮะพวกอาวุธตีใกล้นี่ใช้การวาดเมาส์เอานะครับอย่าไปคลิกที่ตัวศัตรูนะครับนี่ฮะใช้การวาดเมาส์2ทีตายครับอันนี้เล่นเป็นระดับความยากเป็นมีเดียมนะครับศัตรูก็เลยตายไม่ยากเท่าไหร่หอกหอกไอ้ปุ่นหอกนี่ฮะสับหอกหักไปเลยครับจะอ้อมไปทางกำแพงทางขวานี่แล้วก็ไปลงที่ข้างๆไอ้ขอทานตรงนี้นะฮะแต่ถ้าลงไปด้านหน้าตรงนี้เนี่ยอาจจะโดนธนูยิงตายเอาได้ครับเกมนี้เนี่ยคนธนูมันค่อนข้างอันตรายครับหรือจะน็อกก็ได้ครับแต่น็อกในเดียวมันก็ฟื้นนะครับฟื้นมันก็ไม่ได้ฆ่าเราต่อนะครับจัดการใน3คนนี้เอ้ยถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยเสียบแล้วลดไป5นี่ฆ่าทีละ2เลยครับตรงนี้ก็เป็นแถบเลือดนะฮะตรงบนด้านบนของชื่อเนี่ยไอพวกไม่ใส่เสื้อกรอบบนหอกธรรมดานี่เลือดน้อยที่สุดนะฮะก็ตรงนี้เป็นพลธนูฮะจัดการพลธนูด้วยลูกธนูไปก่อน2คนเลยครับก็เหลือพลธนูแค่คนเดียวนะจัดการพลธนูฮะถอยก่อนล้นธนูยิงครับนี่มันจะเป็นหลบหลังไอ้พวกซอร์ดแมนนะฮะพวกถือโล่นี่หัวหน้าฮะนายกองครับธนูยิงจากไหนวะมันบังอันนี้อยู่นะฮะไม่ยิงได้ไงวะเกือบตายแล้วจัดการมันเก็บเงินจากไอ้นายกองครับโอ้โหจนมากมีแค่20ผมจัดการด้านล่างต่อเรียบร้อยฮะเก็บลูกธนูด้วยตรงนี้3ดอกลูกธนูนี่ยิงแล้วยิงเลยนะฮะไม่มีให้เก็บไม่มีให้ไปเก็บด่านแรกมันจะเหมือนประมาณทัวร์ทิวรี่นะครับนี่มีเงินครับ500
โรบินเข้ามาในเมืองเข้ามาในปราสาทนี้เพื่อสืบข่าวของเพื่อนนะครับเราเดอะแก๊งนี่มาถามเรื่องราวความเป็นไปจากขอทานนะฮะขอทานก็เป็นเหมือนเป็นหูเป็นตาในเมืองนะฮะขอจะบอกจุดต่างๆที่เราจะต้องไปหาครับหมดหรือยังหมดแล้วครับไปจัดการมันประสาทก่อนฮะมีจุดให้เก็บด้วยอีกตรงนี้ก็มีดีกว่าจัดการตัวนี้ก่อนชุบชุบชุบเรียบร้อยครับบูไปเลยนะครับแรกๆเนี่ยมันยังเลือดไม่เยอะครับตายง่ายๆอยู่หลังๆมันจะมีทหารที่มันโหดๆขึ้นครับแต่เราก็จะมีพวกมากขึ้นด้วยครับตอนแรกมีแค่คนเดียวนะฮะโรบินบูคนเดียวครับได้ลูกธนูมาอีก4นะฮะลูกธนูเอาไว้ใช้แค่ยามจำเป็นนะครับเมื่อก่อนรู้สึกว่าเคยมีซีรีส์ด้วยนะที่ฉายทางช่อง7นะจำไม่ผิดเรื่องโรบินฮูดนะครับเข้ามาต่อฮะอันนี้เป็นเหมือนพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านเอ็ดเวิร์ดป้อนอ่านยากมากมาคุยกับเขาหน่อยครับเขาก็จะแนะนำนะฮะว่าเราต้องไปถามข่าวจากใครนะครับนู่นอยู่นอกเมืองนู่นแต่ว่าภารกิจในเมืองยังไม่จบนะฮะมาต่อตรงนี้มีจุดให้เก็บมันมีการได้ด้วยนะฮะนี่ตรงนี้มีอัศวินชุดเกราะเต็มสูตรอยู่ครับสวินมันต้องเจอโจรเอาไปผิดทางครับไม่ต้องสู้ก็ได้นะฮะเดินไปต่อยก็ได้ตุ๊บนี่ก็เก็บเงินมาครับโอ้ยตั้ง300เนี่ยน่าจะรวยสุดในเมืองครับแล้วก็มาเก็บจดหมายตรงนี้ตรงปราสาทมีผลหน้าไม้ขวางทางอยู่ครับต่อยให้สลบไปนี่มาเก็บเงินก่อนครับให้สมกับเป็นโจรซะหน่อยลองปล้นคนรวยไปช่วยคนโจรดูครับไปออกนอกเมืองได้ละต้องออกทางประตูนี่นะครับในเมืองเก็บหมดหรือยังเนี่ยตรงนี้ลูกหมูฮะหมูนอนกันเต็มเลยมาลงทางนี้ครับมีให้เราจัดการอีกหนึ่งมันติดประตูออกมาอีกหน่อยจัดการมันมันกันมาที่ประตูครับเราต้องมาเปิดประตูเพื่อออกไปฮะไอ้พลธนูมันเห็นหนีเข้าบ้านครับตามเข้าไปได้ไปไหนจ๊ะผลธนูมันจะอ่อนที่สุดนะฮะแต่ว่ามันจะได้เปรียบตรงยิงจากระยะไกลครับมาเปิดประตูเมืองตัดเชือกครับอ้าวข้างบนสงสัยใครเปิดประตูข้านี่ไงเปิดประตูเอาไว้ฟันไม่ได้เว้ยออกมาก่อน
โชว์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 ฟันไม่โดนฮะเรียบร้อยนะเราต้องฟันรัวๆนะฮะมันจะได้หลบไม่ได้ไปครับออกนอกเมืองภาพมันก็จะคล้ายๆกับเกม This Paradox นะฮะภาคแรกนะครับรู้สึกจะเป็นของค่ายเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตรงนี้มีศัตรูอยู่ฮะมาดูว่าเขาทำอะไรกันนะฮะนี่ได้เงินมา 1,620 เลยครับมาจับคนแขไว้มาช่วยครับเราเป็นโจรใจดีไอ้สับไม่เลี้ยงครับมีไม้ตายด้วยหมุนไอ้หมุนรอบตัวฮะถอยหน่อยถอยหน่อยผมอย่าให้มันล้อมนะฮะต้องเบี่ยงออกข้างโอ้ยโดนไป5ครับเลือดเหลือครึ่งเดียวแล้วหมุนนี่อันนี้กลับบ้านแล้วบิ๊กตามไปฮะไม่ให้อะไรตอบแทนเลยหรือตามไปฮะตามลุงไปครับตรงนี้มีทหารดักอยู่นะฮะจัดการให้เกลี้ยงโชว์โชว์ต้องอย่าให้มันออกอาวุธก่อนนะครับต้องสับมันก่อนตรงนี้มีถุงเงินโชว์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 หมุนไอ้หมุนกระเด็นนะฮะการสตันตรงนี้ลูกธนู5ดอกเลยครับรู้สึกมันจะตันแค่12นะครับแต่ถ้าเล่นแบบฮาร์ดเนี่ยมันตันแค่9ครับแบบฮาร์ดนี้ก็จำกัดทุกอย่างนะศัตรูก็จะเก่งขึ้นด้วยเลือดเยอะขึ้นด้วยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจิ้มไปทีนึงเข้ามาอ่ะมันวิ่งไปไหนวะเพื่อนหนีแล้วมึงหนีหมดแล้วฮะมาคุยกับสองคนนี้ครับมาสเตอร์โรเบนมาควอเตอร์ซันโดร์ไม่อ่านแล้วกันนะนี่ผ่านด่านเลยครับแต่ว่ามาหาคุณลุงที่เราช่วยไว้เมื่อกี้ก่อนครับนี่เขาจะให้ยามานะครับอันนี้มันจะช่วยให้เราฟื้นนะเวลาโดนตีจนเลือดหมดเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเหลือประมาณครึ่งหนึ่งครับโอเคนะนี่ด่านที่หนึ่งนะสำหรับเกม Robin Hood The Legend of Sherwood ครับมาต่อกันด่านที่สองนะฮะเรื่องราวของจอมโจรพวกนี้จะเป็นยังไงไว้มาติดตามกันต่อตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย